เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวตำนานความเป็นมาแห่งพระฤาษีบรมครูแห่งสรรพศาสตร์จากหนังสือ12เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์บูชาแล้วชีวิตรุ่งเรืองจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550จัดทำโดยอาจารย์ทศพลจังพาณิชกุลช่างภาพและนักเขียนรางวัลพระราชทานมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับก่อนรับฟังกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับฤาษีก็คือพราหมณ์ผู้ถือเพศพรหมจรรย์หรือพรหมพระฤาษีตนแรกจริงๆก็คือพระพรหมนั่นเองสังเกตจากภาพเขียนองค์เทพจากประเทศอินเดียนิยมเขียนรูปพระพรหมเป็นพระฤาษีไว้หนวดเคราขาวโพลนนุ่งห่มหนังเสือเนื่องจากศาสนาพราหมณ์นั้นถือกำเนิดมาจากพระพรหมหรือพระผู้เป็นเจ้านอกจากนี้พระฤาษียังเป็นสื่อกลางถ่ายทอดพระเวทจากพระผู้เป็นเจ้าอีกทอดหนึ่งเรื่องราวของพระพรหมและพระฤาษีในศาสนาพราหมณ์จึงเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่นส่วนพระศิวะนั้นพระองค์ก็คือมหาฤาษีตนหนึ่งด้วยการบำเพ็ญตบะแผดเผากิเลสและแต่งกายอย่างสมถะพราหมณาจารย์จึงยกย่องให้เป็นเจ้าแห่งฤาษีและเหล่ามุนีทั้งหลายฤาษีแปลว่าผู้มีปัญญาอันเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าแบ่งออกเป็นหลายระดับตามอำนาจแห่งฌานที่บำเพ็ญได้เช่นพรหมฤาษีเทพฤาษีราชฤาษีมนุษย์ฤาษีส่วนคำเรียกนักบวชของอินเดียมีชื่อเรียกอยู่มากมายดังนี้ 1. สิทธาฤาษีที่มีคุณธรรมสถิตอยู่ตามเทือกเขาและตามถ้ำ 2. โยคีผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาด้านโยคกรรมเที่ยวทรมานตนอยู่ตามป่าเขา 3. มุนีพราหมณ์ที่บำเพ็ญตบะธรรมด้วยความเพียรจนบรรลุซึ่งปัญญาแห่งความรู้ 4. ดาบสผู้บำเพ็ญตบะธรรมเช่นทรมานร่างกายเพื่อมุ่งหวังความหลุดพ้น 5. ชดินนักบวชประเภทหนึ่งที่ชอบกล้าวมุ่นมวยผมแบบชดาไว้หนวดไว้เครารุงรังและนุ่งห่มผ้ารุ่มร่ามไม่เน้นความสวยงามอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพร 6. นักศีลผู้ทรงศีลกึ่งเทพกึ่งมนุษย์มีคุณธรรมและยึดมั่นในสัจจะวาจาอาศัยในดินแดนลี้ลับหรือบังบดมีอยู่เป็นจำนวนมากและคอยหาหนทางที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ร้อนอยู่เสมอ 7. นักพรตผู้ทรงศีลบริสุทธิ์และเคร่งครัดบำเพ็ญตบะสร้างบารมีอยู่เนืองนิดสถิตตามป่าเขาหรือในถ้ำถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ยอมให้ใครพบเห็นมีอิทธิฤทธิ์มากแต่ไม่ค่อยโอ้อวดมีอยู่เป็นจำนวนมาก 8. พราหมณ์นักบวชที่ปฏิบัติบูชาและสละทางโลกมาบำเพ็ญตบะและประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์อยู่กันเป็นหมู่คณะตามเทวสถานหรือเทวาลัยต่างๆนอกจากนี้ในเมืองไทยยังมีฤาษีประเภทที่เรียกว่าตาผ้าขาวหรือตาปะขาวพระฤาษีมีอยู่เป็นจำนวนมากในองค์การไหว้ครู
จะได้ยินคำว่าไหว้พระฤาษีทั้ง108ตนอันได้แก่ฤาษีสมณะโคดมก่อนบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระพฤหัสบดีกัสสยปมุนีฤาษีหิมพานต์พระหิมวัฒน์อาราลดาบทอุทกดาบทพรตมุนีวสิทธมุนีฤาษีวานมิกิฤาษีวิศวามิตรอิสีสิงคดาบทฤาษีกัลยโกฏหน้าบัวฤาษีทุรวาสฤาษีพรหมบุตรฤาษีสิทธิโคดมฤาษีพรหมปรเมศฤาษีพรหมนิมิตฤาษีพรหมประสิทธิ์ฤาษีพรหมโลกาฤาษีพรหมประจักษ์ฤาษีพรหมมินฤาษีพรหมโลกฤาษีพรหมจุลีฤาษีพรหมนารีฤาษีตาวัวฤาษีตาไฟฤาษีนารอดฤาษีโคบุตรฤาษีอีสวนฤาษีตาทิพย์ฤาษีพังตรุฤาษีหน้าแพะฤาษีหน้าสิงฤาษีหน้าเสือฤาษีหน้ากวางฤาษีหน้าลิงฤาษีพระพิราบฤาษีกัลยโกฏหรือปลัยโกฏฤาษีโคตมะฤาษีสุขวัฒนะฤาษีนนทิฤาษีสัตยพรตฤาษีปรสุรามฤาษีทุรวาสฤาษีหิมพานต์ฤาษีตุลสิทธาสฤาษีวานมิกิฤาษีอิสีกัลยกะฤาษีชนลหุฤาษีชดินฤาษีชนกฤาษีภิกขเนศวรและฤาษีปู่เจ้าสมิงพรายเป็นต้นพระฤาษีแบ่งเป็น5ประเภทดังนี้1มหาฤาษีทรงอิทธิฤทธิบารมีและทรงภูมิปัญญาสูงสุดแก่กล้าพระเวทวิทยาคมมากได้แก่ฤาษีอิศวรฤาษีนารายณ์ฤาษีพิคเนศ2พรหมฤาษีเมื่อบำเพ็ญตบะสูงสุดแล้วได้บังเกิดเป็นพระพรหมจึงเรียกว่าพรหมฤาษีหรือฤาษีชั้นพรหมทรงอิทธิฤทธิ์และบารมีมากมายได้แก่ฤาษีพรหมบุตรฤาษีพรหมปรเมศฤาษีพรหมมาฤาษีพรหมมุนีฤาษีพรหมนาถฤาษีพรหมนิมิตฤาษีพรหมประสิทธิ์ฤาษีพรหมโลกาฤาษีพรหมประจักษ์ฤาษีพรหมมินฤาษีพรหมจุลีฤาษีพรหมนารีฤาษีพรหมวานมิกิเป็นต้น 3. เทพฤาษีทรงอิทธิฤทธิ์และบารมีสูงส่งเป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ฤาษีเพชรูกันฤาษีปัญจสิงขรหรือพระประคนทันฤาษีบรมโกศฤาษีกัลยโกศหรือฤาษีหน้าวัวฤาษีตาวัวฤาษีตาไฟฤาษีนาเรศฤาษีนารอดเป็นต้น 4. ราชฤาษีเป็นฤาษีระดับเจ้าฤาษีมีความมุ่งมั่นบำเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัดได้แก่ฤาษีสัตยพรตฤาษีชนกจักรวรรดิ 5. นรฤาษีหรือมนุษย์ฤาษีเป็นฤาษีชั้นมนุษย์บำเพ็ญบารมีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงส่งได้แก่ฤาษีสัตบันฤาษีสัตบงกฎฤาษีโกเมนฤาษีโกเมศฤาษีโกมุตฤาษีโคบุตรฤาษีโคดมฤาษีสมมิตรฤาษีลูกประคำเป็นต้น
6. อสูรฤาษีกึ่งยักษ์กึ่งฤาษีได้แก่ฤาษีพระพิราบฤาษีพิรอดท้าวเวสสุวรรณท้าวหิรัญพนาศูนย์ท้าวหิรัญยักษ์ท้าวหัสกันท้าวคีรีเนตรท้าวพรีอนันตยักษ์เป็นต้นฤาษีมีอยู่ในหลายๆประเทศไม่ได้มีอยู่แค่ในอินเดียเท่านั้นยังพบฤาษีในประเทศพม่าไทยลาวเขมรแม้ในประเทศจีนก็มีฤาษีแต่นิยมเรียกว่าเซียนหรือนักพรตและไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในลัทธิใดลัทธิหนึ่งเท่านั้นทุกลัทธิความเชื่อก็สามารถบำเพ็ญเป็นพระฤาษีได้ประวัติย่อของพระฤาษีบางองค์พระฤาษีหิมพานต์หรือพระหิมวัฒน์พ่อของพระอุมาเทวีและเป็นพ่อตาของพระศิวะมีชายาคือนางเมนกามีพระธิดาสององค์คือพระนางคงคาพระอุมาเทวีพระฤาษีหิมพานต์มีเมตตาธรรมสูงและบารมีมากชอบช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสถิตอยู่ในป่าหิมพานต์ฤาษีอีสวนนุ่งผ้าเก่ามีกะโหลกคนเป็นสังวาลหนวดเคราและผมเผ้ายาวแต่ทรงอิทธิฤทธและญาณบารมีสูงล้นมุ่งรักษาธรรมะและขจัดอธรรมจัดเป็นราชาแห่งฤาษีได้แบ่งภาคลงมาเป็นพระมุนีภพสวามีของพระสตรีอวตารแห่งพระอุมาฤาษีนารายณ์หรือพระกบิลเกิดจากพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระกบิลทรงบำเพ็ญตบะอยู่ใต้พื้นโลกหมายจะทำการปราบมารคือกุมารทั้ง 60,000 ตนมีอิทธิฤทธิ์และบารมีมากมายได้รับความนิยมกราบไหว้จากผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะกระทำการมงคลใดๆจำเป็นต้องเอ่ยนามของท่านร่วมด้วยเสมอๆฤาษีพระพิราบภัยราวะหรือภัยรามีสองภาคคือภาคฤาษีและภาคอสูรในเมืองไทยได้รับยกย่องให้เป็นประธานในการไหว้ครูนาฏศิลป์และงานไหว้ครูต่างๆทั่วไปเป็นบรมครูที่จัดอยู่ในลำดับสูงสุดด้วยเป็นอวตารหนึ่งของพระศิวะได้แบ่งภาคไปจุติเป็นยักษ์หรืออสูรปกครองแคว้นอัสสกัณฑ์มีพระเพิงและพระสมุทรเป็นบริวารมีกิ่งไม้ทิพย์และหอกเป็นอาวุธคู่กายได้รับพรให้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์อำนาจตลอดกาลอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าขณะเป็นฤาษีพระพรหมได้ประทานพรให้อยู่ยงคงกระพันไม่ตายด้วยคมอาวุธต่อมาฤาษีพระพิราบได้เสียกับนางรำพาบริวารแห่งท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณพิโรธจึงสาปให้กลายเป็นอสูรที่ดุร้ายอยู่ในป่าทันทกะต่อมาเมื่อได้รบกับพระรามและพ่ายแพ้คำสาปจึงคลายลงและได้กลับคืนสู่สวรรค์ฤาษีเพชรูกันอวตารแห่งพระวิษณุกรรมหรือพระศิวกรรมมีฤทธานุภาพมากเปี่ยมเมตตาธรรมมีความสามารถในทางศิลปะการช่างและด้านเวทมนต์คาถาฤาษีนารอดเป็นครูหมอยาที่แก่กล้าในพระเวทหลายแขนงรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ชะงัดหนวดเครายาวถึงอกมือถือดอกบัวมีบาดน้ำมนต์อยู่ด้านหน้าฤาษีตาไฟมีตรีเนตรหรือสามตาทรงอำนาจและอิทธิฤทธิ์หากดวงตาที่สามนี้เปิดเมื่อไหร่
สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าจะมอดไหม้ไปมีวาจาผงผางตรงไปตรงมาปากค่อนข้างดุแต่จิตใจดีการครอบครูไหว้ครูตั้งแต่สมัยโบราณให้ความเคารพยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้ว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การบูชาศิษย์ทั้งหลายจึงควรตอบแทนพระคุณด้วยการเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์อย่างบริสุทธิ์ใจพลังอำนาจที่เรียกว่าแรงครูจะบันดาลความศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จมาสู่ศิษย์ทั้งหลายคำว่าครูนี้นอกจากจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนโดยตรงแล้วยังรวมถึงครูพักลักจำที่เราท่านจดจำมาจากผู้อื่นหรือได้รับถ่ายทอดมาจากตำรับตำราทั่วไปด้วยว่าเป็นครูของเราองค์หนึ่งเช่นกันการอัญเชิญครูจะต้องเชิญทั้งหมดนอกจากจะอัญเชิญครูผู้สอนวิชาครูสอนให้เราโดยตรงแล้วยังมีครูเทวดาเบื้องบนสวรรค์ครูใต้พิภพและใต้บาดาลทั่วทั้งจักรวาลครูอุปัชฌาย์อาจารย์ครูฝึกหัดครูแนะนำครูพักลักจำครูร้องครูรำครูดีดสีตีเป่าครูหมอว่านยาครูคาถาเวทมนต์ครูโหราศาสตร์ครูช่างครูโรงเรียนที่สอนเรามาโดยมีสัญลักษณ์ตัวแทนความเป็นครูหรือเทพประจำวิชานั้นนั่นคือศีรษะเทพเจ้าหรือเศียรครูนั่นเองจุดมุ่งหมายของพิธีการไหว้ครูครอบครู 1. เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความเคารพครูด้วยการหาดอกไม้ธูปเทียนทำการบูชาครูเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันภัย 2. เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ล่ำเรียนวิชาต่างๆ 3. เป็นพิธีประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จให้ 4. เป็นวันรวมพลังสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสานุศิษย์ 5. เป็นการรักษาขนบประเพณีอันดีงามการไหว้ครูมีหลายประเภทได้แก่ไหว้ครูไสยศาสตร์ไหว้ครูโหราศาสตร์ไหว้ครูนาฏศิลป์โขนละครภาพยนตร์ไหว้ครูหมอยาไหว้ครูช่างไหว้ครูมวยเป็นต้นซึ่งมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันปัจจุบันมีการประยุกต์พิธีกรรมแบบองค์รวมคือจัดไหว้ครูขึ้นพร้อมกันเป็นพิธีเดียวจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้ทำการงานสำเร็จผลเชื่อว่าหากได้ผ่านพิธีการครอบครูแล้วจะบังเกิดสิริมงคลยิ่งใหญ่จะทำการสิ่งใดต่อไปในเบื้องหน้าก็เปรียบเสมือนมีครูคอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยจากเพศภัยและเสนียดจันไรต่างๆหากกุศลบารมีส่งผลครูย่อมอำนวยพรให้ศิษย์มีความมั่งมีสีสุขได้ดังใจปรารถนาโดยมากนิยมทำพิธีไหว้ครูครอบครูกันในวันพฤหัสบดีหรือครุวานหรือวันอาทิตย์เพราะพระพฤหัสบดีเทพนพเคราะห์เป็นพระฤาษีเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งครูบาอาจารย์สอนคนส่วนวันอาทิตย์เป็นวันเสริมในฐานะเทพนพเคราะห์ผู้ส่องแสงสว่างในทางนามธรรมแสงสว่างเปรียบได้กับปัญญาความรู้จะวันไหนก็ตามต้องไม่ตรงกับวันพระเพราะครูบาอาจารย์จะไม่ลงมาในวันนี้สันนิษฐานว่าครูบาอาจารย์ต้องไปร่วมชุมนุมกับเหล่าเทพพยดา
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในวันพระคติโบราณเชื่อว่าหากบุคคลผู้ใดร่ำเรียนศิลปะวิทยาเรียนสรรพศาสตร์โดยวิธีการใดๆก็ตามหากมิได้ทำการไหว้ครูหรือครอบครูอย่างถูกต้องหรือเคยล่วงเกินครูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามย่อมเป็นการไม่สมควรในความเป็นศิษย์เหตุเพราะขาดความเคารพครูผู้มีพระคุณศิษย์ผู้นั้นอาจต้องอาถรรพ์เสนียดจันไรต่างๆทำให้ชีวิตตกต่ำได้ดังนั้นบุคคลใดก็ตามหากร่ำเรียนวิชาใดๆมาโดยไม่บอกกล่าวครูบาอาจารย์ในสายนั้นๆหรือไม่ทราบว่าตนเคยล่วงเกินครูบาอาจารย์มาหรือไม่สมควรเข้าร่วมพิธีกรรมไหว้ครูครอบครูที่จัดอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมเดิมอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปสมเด็จพระสังฆราชแผ่ติสสะเทโวทรงกำชับเรื่องการเคารพครูบาอาจารย์ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัสสุทัตผู้สืบสารตำราการสร้างพระกริ่งแต่โบราณและสร้างพระกริ่งขึ้นจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศทรงเน้นหนักเรื่องการเคารพครูบาอาจารย์เป็นอย่างมากหากทรงทราบว่าใครเรียนวิชาอาคมมาแล้วประกาศว่าตนเรียนรู้มาเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์แล้วจะทรงติเตียนและทักท้วงว่าโดยพลันว่าแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดโดยพระองค์เองพระองค์ก็ยังทรงรำลึกถึงคุณแห่งพระอาลาลดาบทและอุทกดาบทผู้เป็นครูบาอาจารย์แต่เริ่มแรกนับประสาอะไรกับคนสามัญธรรมดาอย่างเราๆท่านๆที่จะเรียนรู้ได้โดยปราศจากครูบาอาจารย์สถานที่สักการะขอพรพระฤาษียอดนิยม 1. วัดบางพระจังหวัดนครปฐม 2. เทวาลัยพระพิฆเนศสี่แยกห้วยขวางกรุงเทพ 3. วัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรี 4. วัดดอยแท่นพระผาหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ 5.พระฤาษีจับประคำวัดโปรดเกตเชษฐารามอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ 6. พระฤาษีหน้าห้างริเวอร์พลาซ่าจังหวัดนนทบุรี 7. พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงซอยลาดพร้าว31กรุงเทพคาถาบูชาพระฤาษีแบบย่ออัคคีพาหูบุกผังสักการะวันทนังบรมครูอาจาริยังอหังอภิปูชยามิเครื่องบวงสวงใช้ดอกไม้หอมหรือพวงมาลัยเผือกต้มมันต้มหรือผลไม้ต่างๆน้ำชาน้ำปลาหมากพลูบุรีถวายทุกวันพฤหัสบดีหรือวันโกนสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง